วันนี้เรามางานเอาเธอมากอดชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามากอดกันฉะนั้นคงไม่ผิดที่จะเรียกทุกคนในที่นี้ว่าสุดที่รักนะครับหรืออยากตัดพ้อหรืออยากให้เขารู้สมัยนั้นมันไม่มี Facebook มันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กมีอะไรต้องอัดเทปคาสเซ็ตมีอะไรก็ต้องเขียนใส่พับดาวไปมีใครอยู่ในยุคนั้นบ้างเย้เขาเรียกว่าคลาสสิกครับสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่ไม่เข้าใจความลึกซึ้งและอ่อนโยนของมันอีโมเลยปรบมือขอให้รวยกรี๊ดขอให้ถูกหวยขอบคุณนะครับเรามาอยู่ร่วมกันในวันนี้นะครับเรามาอยู่ร่วมกันในวันนี้มีความสุขจังเลย